ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสัญญาณแบบไหนที่จะบ่งบอกว่าลูกขาดสารอาหารประเภทโปรตีน สวัสดีครับเราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าร่างกายของเด็กเนี่ยถ้าขาดโปรตีนไปนานๆมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายคนก็มักจะตั้งคําถามว่าเอ๊แล้วเราพอจะมีวิธีการสังเกตง่ายๆไหมนะว่าสัญญาณแบบไหนครับที่จะบ่งบอกว่าลูกของเราเนี่ยกำลังจะขาดสารอาหารประเภทโปรตีนวันนี้ครับเราก็เลยเชิญคุณลูกปลานะครับคุณพักพัสสอนสระฉันทพงศ์นักโภชนาการโครงการ Food f o r g o o d มาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับคุณลูกปลาครับ เรามีคำถามอีกแล้วละครับสงสัยอีกแล้วเราจะรู้ได้ไงละครับว่าน้องๆลูกของแต่ละคนเนี่ยเขาขาดสารอาหารประเภทโปรตีนครับจริงๆแล้วในเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะมันมีหลายระดับ,ร,บระดับตั้งแต่ว่า,าเริ่มต้นตั้งแต่ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยโปรตีนน้อยพอน้อยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะยังไม่แสดงออก ทางร่างกายของเราทันทีคือพ่อแม่ผครองจะไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นภายในร่างกายในเลือดในเนื้อเยื่อของเรารแต่ว่านาวันหนึง่งถ้าเกิดว่าลูกของเราขาดโปรตีนแล้วอันนี้คือมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยคือลูกจะตัวผอมแห้งติดกระดู แต่ว่าจะมีอาการพุงป่องแล้วก็อาจจะมีอาการบวมที่ขาด้วยเหมือนกัน,นะะอันนี้ก็จะเป็นโรคโรคหนึ่งแต่ถามว่าณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเจอไหมว่าเด็กเนี่ยมีอาการขาดพลังงานและขาดโปรโตีนในระดับที่รุนแรงขนาดนั้นเราก็ยังไม่พบนะคะ ครับผมส่วนใหญ่ถ้าเราจะเห็นภาพแบบนี้น่าจะเป็นอยู่ในโซนของแอฟริกาที่เราเห็นนั่นคือลักษณะที่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าน้องๆเขากําลังขาดสารอาหารประเภทโปรโตีนถูกต้องไหมครับใช่คใช่ค่ะถูกต้องก็คือน้องหัวจะโตแล้วก็จะแบบผอมแห้งจนเห็นกระดูกซี่โครงเลยค่ะแต่ว่าจะมีูมพุงพ ครับผมอันน nope. ี้คือวิธีการสังเกตง่ายๆในร่างกายที่ปรากฏขึ้นนะครับแล้วภาวะของการขาดสารอาหารเนี่ยนะครับนอกจากส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของน้องๆยังไงบ้างครับจริงๆแล้วโปรตีนนะค่ะมันเป็นองค์ประกอบในหลายๆอย่างของร่างกายของเขาทุกคนอาจจะคิดว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นแค่กล้ามเนื้อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขาดโปรตีนกล้ามเนื้อก็จะฟีบหายไปแต่จริงๆแล้วอะค่ะโปรตีนเป็นองค์ประกอบของส่วนอื่นๆในร่างกายด้วยอย่างเช่น เ,เรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะช่วยในการกระบวนการทํางานของร่างกายซึ่งฮอร์โมนในร่างกายของเราอะค่ะมีเป็น หลายหลายชนิดมากเลยซึ่งถ้าเกิดว่าตัวโปรตีนที่มันเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนชนิดนั้นนะคะมันขาดไปเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของร่างกายในส่วนนั้นน่ะผิดปกติถ้าจะเล่าเนี่ยก็คือแบบก็ต้องยาวอาจจะเกินกว่าเวลาที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือต้องเติมต้องให้อาหารต้องแบบทานให้ครบทุกหมู่ด้วยซ้ําไม่ใช่เพียงแค่โปรตีนเท่านั้นใช่ค่ะแล้วอย่างกรณีบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องหลอกเด็กอะทานไปเถอะไม่เป็นไรหรอกบางคนที่แบบ ละเลยแบบนี้ครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่ลูกปลาครับออถ้าคิดถึงลูกเรานะ้อถ้าลูกเราขาดสารอาหารหนึ่งคือการเจริญเติบโตทางร่างกายน้ำหนักอาจจะน้อยส่วนสูงอาจจะน้อยสูงไม่ทันเพื่อนเขาค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของร่างกายน้ำหนักส่วนสูงแล้วอะค่ะคการทำงานภายในร่างกายต่าง โรคประจําตัวก็อาจาจะเกิดขึ้นได้จากการ mm. รับประทานอาหารที่ไม่มีสมดุลตรงนี้นะคะรวมรถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ทางสมองด้วยจริงๆมันคือการเจริญเติบโตในทุกๆด้านของร่างกายเลยเหมือนกันค่ะครับผม mm. แล้วอย่างนี้นะครับพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเมนูอาหารที่จะเพิ่มโปรตีนให้กับน้องๆได้เนี่ยนะครับส่งเสริมร่างกายของน้องๆเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับ ก่อนที่จะแนะนําเมนูเนี่ยลูกปาขอย,ย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอะคะ่ะควรจะได้รับโปรตีนอยู่ประมาณสิบ5สิบห้าเอร์เซ็นของพลังงานที่ต้องควรได้รับ,รบอ่ะซึ่งตัวเลขเนี้ยอาจจะแบบคํานวณยากนิดนึงแต่ลูกปาตีมาให้เราว่าถ้ามันเป็นอาหารหนึ่งมื้อนะคะคก็ควรจะประกอบด้วยเนื้อสรรัตว์ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะหรือว่าเทียบเท่ากับไข่หนึ่งฟองประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆสามารถที่จะรับประทานได ประมาณสองช้อนกินข้าวได้ทุกๆุกมื้อค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกอะค่ะจะขาดโปรตีนดังนั้นถ้าเกิดว่าจะแนะนําอาหารก็กลับไปที่มื้ออาหารที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทําให้ลูกๆก,กินลองดูซิว่าปริมาณเนื้อสัตว์ที่ลูกกินเข้าไปอะค่ะได้ไหมสักประมาณสองช้อนกินข้าวแล้วก็อย่าลืม อาหารที่สําคัญของเด็กๆในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของด้านความสูงแล้วก็กระดูกนมค่ะคดื่มนมให้ได้ประมาณหนึ่งสองแก้วต่อวันอันนี้ก็รับรองได้เลยค่ะว่าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ขาดโปรตีนแน่นอนค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับคุณพ่อคุณแม่ครับแม้กระทั่งคุณครูเองนะครับถ้าได้ฟังแล้วลราก็อย่าลืมครับนำสิ่งที่พี่ลูกปลาบอกเราไปเนี่ยจดไว้เลยนะครับรับรองว่าลูกๆของคนเนี่ยจะไม่มีทางที่ขาดสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างแน่นอน รีบไปเติมโปรโตีนให้ร่างกายของลกูกตามรายการอาหารที่แนะนำไปรับรองว่าน้องๆสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้านะครับ Disculing Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง